โอ้ยเช้าอีกแล้วอ่ะอย่างนี้เนี่ยเช้านี้ฉันก็ต้องไปโรงเรียนสินะใช่วันนี้ฉันมีนัดกับเดฟนี่นะมีนัดกันว่าจะไปกินไอติมหลังเลิกเรียนน่ะว่าไงจ๊ะลูกดูสิหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีใช่ไหมจ๊ะแม่เขานี่หนูมีนัดไปกินไอติมกับเดฟน่ะหนูก็เลยดีใจอะค่ะว่าแต่ลูกน่ะลืมไปหรือเปล่าวันนี้ลูกมีสอบเลขนะจ๊ะพร้อมหรือยังจ๊ะลูกสอบเลขเหรอคะใช่ละจ้ายังไงก็ไปอาบน้ำแต่งตัวก็รีบไปโรงเรียนนะจ๊ะจะได้พร้อมกับการสอบแย่แล้วโอ้ยทำไงดีอ่ะคือว่าฉันลืมไปเลยอ่ะว่าวันนี้มีสอบเลขอ่ะฉันต้องโทรหาเดฟก่อนละฮัลโหลเดฟอยู่ไหมอ่ะเดฟคือว่าฉันลืมไปว่าวันนี้มีสอบเลขทำไงดีล่ะเอ้าเธอลืมได้ยังไงนะก็วันนี้เราทุกคนก็รู้แล้วนี่นะฉันก็เตรียมตัวพร้อมแล้วอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเจอกันที่โรงเรียนแล้วกันนะโอเคจ้ะโอ้ยทำไงดีใครจะช่วยฉันได้เนี่ยจูเลียนตื่นเดี๋ยวนี้นะโอ้ยอะไรอ่ะตื่นเดี๋ยวนี้มีเรื่องใหญ่แล้วฉันอยากให้นายช่วยอะไรนิดนึงน่ะอะไรอ่ะก็บอกมาดิว่าไงอ่ะเธอว่าไงน่ะอะวันนี้เธอมีสอบเหรออ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันน่ะฉันอยากให้นายช่วยสอบให้ฉันหน่อยสิไหนทดสอบเลขให้ฉันหน่อยนะเนี่ยลองบอกโจทย์อะไรมาก็ได้เดี๋ยวฉันจะตอบเดี๋ยวนี้เลยล่ะโอ้ยน่าเบื่อเราก็รู้ว่าเรื่องอะไรใครจะไปช่วยเธอได้ล่ะโอ้ยนายอ่ะทำไมนายช่วยฉันไม่ได้เลยอย่างนี้ฉันจะพึ่งพาใครได้ล่ะเนี่ยโอ้ยแม่ต้องหวังไว้เยอะแน่เลยอ่ะโอ้ยทำไงหนูกำลังไปแล้วค่ะคุณแม่หนูกำลังไปแล้วค่ะมาเร็วๆสิจ้าลูกเนี่ยเดี๋ยวจะตายนะอันนี้แม่จัดของเรียบร้อยแล้วยังไงก็โชคดีกับการสอบนะจ๊ะขอบคุณค่ะคุณแม่เดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะคะจ้าลูกแม่เก่งขนาดนี้ทำได้อยู่แล้วแม่มั่นใจจ้าโอ้ยโอ้โถเปียช่วยฉันด้วยฉันแย่แล้วว่าฉันไม่ได้อ่านหนังสือสอบมาเลยสักนิดเดียวเพราะฉันลืมไปเลยว่าเนี่ยมีสอบเลขน่ะโอ้ยตายแล้วอย่างนี้จะทำยังไงล่ะเอาเป็นว่าไม่ต้องห่วงนะฉันว่ามันคงไม่ได้แย่อย่างที่คิดหรอกเธอเป็นเด็กเก่งจะตายโอ้ยฉันว่าไม่นะสิเดฟช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยนะฮันน่าฉันว่าเราต้องมีแผนสำรองในการเตรียมการรับมือการสอบครั้งนี้แล้วแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันอนุญาตให้เธอแอบชำเลืองตามองที่ข้อสอบฉันก็ได้นะเดี๋ยวฉันให้เธอแอบดูอ่ะโอ้ยนั่นหมายถึงว่าฉันต้องลอกข้อสอบงั้นหรออ่านักเรียนทุกคนจ้าวันนี้นะคะทุกคนพร้อมหรือยังจ้าคุณครูก็ได้นัดพวกเราทุกคนไว้แล้วนะว่าเราจะมีการสอบเลขกันซึ่งเป็นการสอบที่สำคัญที่สุดในชั้นเรียนของเราเทอมนี้เลยนะจ๊ะเอาว่าเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษคำตอบและกระดาษคำถามให้นะแต่ทุกคนเนี่ยก็ลงมือทำเลยโอเคนะจ๊ะแล้วก็อย่าครูลืมบอกไปอย่างหนึ่งว่าทุกคนเนี่ยต้องเอาหนังสือมาวางกั้นไว้ด้วยนะจ๊ะระหว่างที่นั่งเพื่อที่ว่าจะได้ลอกข้อสอบกันไม่ได้ไงล่ะโอเคนะโอ้ยแย่แล้วว่าถ้าอย่างนี้ฉันจะชำเลืองมองได้ยังไงอ่ะโอ้ยต้องวางหนังสืออย่างเงี้ยแน่นะงั้นเธอก็บอกคุณครูดิว่าเธอไม่ได้เอาหนังสือมานะบอกว่าลืมสิคุณครูคะคือหนูไม่ได้เอาหนังสือมาค่ะผมก็ไม่ได้เอามาเหมือนกันครับอย่างนี้เราก็วางหนังสือไม่ได้แล้วอ่ะครับเอาเป็นว่าไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเรื่องหนังสือเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะเดี๋ยวคุณครูน่ะจะเอาหนังสือมาวางกันให้นะจ๊ะก็ได้ค่ะงั้นก็ได้ค่ะตามใจเลยจ้ะฮันนะวันครั้งเนี้ยก็ทำให้เต็มที่เหมือนครั้งที่แล้วนะจ๊ะหนูน่าทำได้อยู่แล้วเป็นเด็กเก่งประจำชั้นแล้วเลยโอ้ยเดฟอย่างเงี้ยฉันจะทำยังไงอ่ะคุณก็ลอกไม่ได้แล้วอ่ะฉันว่าเดี๋ยวฉันกระซิบให้เธอบอกดีไหมรับรองครูไม่ได้ยินหรอกนะทุกคนเริ่มกันเลยนะจ๊ะเดฟกับฮันนาอย่ามัวสุกซิบขนาดเริ่มกันได้แล้วโอ้ยตายแล้วคอนี้ยากสมัดเลยนี่มันอะไรเนี่ยฉันลืมไปหมดแล้วฉันไม่ได้จำเลยอ่ะเอ้ยยากจริงด้วยฮะอย่างนี้ฉันทำเองไม่ได้หรอกอ่ะมันฉันจะทำยังไงดีเนี่ยนี่ทั้งสองคนนี้นะครูบอกว่าให้หยุดคุยกันได้แล้วแล้วก็ลงมือทำเงียบๆนะจ๊ะนี่ต้องปรึกษากันโอเคครับเดี๋ยวผมไม่ต้องห่วงครับคุณครูคะไอ้ตรงคำถามข้อนี้มันหมายถึงอะไรอะคะ
ก็เขียนไว้ตามชัดหมดแล้วนะจ๊ะครูคงอธิบายมากขึ้นไม่ได้แล้วล่ะโอ้ยจังเลยฉันเหลือบมองอย่างนี้ก็ไม่เห็นด้วยนะสิทำไงดีล่ะเอ๊ะสองคนนั้นทำไมยังไม่หยุดคุยอีกนะครูบอกแล้วไงว่าให้หยุดคุยหยุดปรึกษากันไม่งั้นครูจะปรับโทษจริงๆนะมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะการลอกข้อสอบเนี่ยเฮ้ยฮันน่าถือว่าเธอต้องเงียบๆแล้วแหละเอ๊ะงั้นฉันดูแล้วฉันทำข้อนี้ไม่ได้จริงๆแต่ฉันจะโยนดินสอลงไปแล้วก็แอบดูดีไหมล่ะเอ้ยสองคนนี้ท่าทางแปลกๆค่ะต้องจับตามองเป็นพิเศษแล้วแหละเนี่ยเจ๊เดี๋ยวฉันต้องแอบโยนปากกาลงไปนะแล้วเดี๋ยวยังไงน่ะฉันจะเหลือบมองนายโอเคไหมข้อนี้มันตอบอะไรน่ะข้อไหนอ่ะข้อสองอ่ะข้อสองเหรอเออเนี่ยมันตอบ24อ่ะเธอเห็นวิธีการทำไหมล่ะอ๋อเออเฮ้ยหันหน้าครูหันมาแล้วเราไปแล้วเฮ้ยอีกนิดเดียวน่ะนี่พอกันทีนะสองคนนี้มันชักจะมากเกินไปอ่ะนี่มันชัดเจนมากเลยนะนี่พวกเธอน่ะไม่ให้เกียรติคุณครูเลยนะจ๊ะทำอย่างนี้ได้ยังไงฮันน่าครูรู้สึกผิดหวังกับหนูมากเลยนะหนูเคยเป็นนักเรียนระดับท็อปของคลาสทำไมครั้งนี้น่ะกลับมาลอกข้อสอบแบบนี้ครูต้องขอยึดทุกอย่างแล้วก็ตามครูมานี่เลยนะครูจะพาไปพบห้องอาจารย์ใหญ่แล้วครูจะปรับโทษนี่ปรับตกนะไม่พอแล้วเธอจะต้องไปเจอคุณครูใหญ่อย่างนี้เลยนะโอ้ยแย่แล้วทำไงดีล่ะฉันจะช่วยฮันน่ายังไงดีล่ะเนี่ยโอ้ยแย่ที่สุดเลยยังไงเนี่ยเรื่องเนี้ยครูก็ต้องโทรไปบอกผู้ปกครองของหนูนะจ๊ะโอ้ยไม่เอานะคะแม่จะรู้ไม่ได้นะคะแล้วคุณครูเนี่ยก็จะส่งเรื่องไปถึงห้องผอ.แล้วก็ดูกันว่าผอ.จะพิจารณาให้หนูอ่ะต้องออกจากโรงเรียนนี้หรือไม่โอ้ยแย่แล้ว